รามันกาละครขอเสนอนิยายรักสนุกสนานตื่นเต้นจากบทประพันธ์ของกวีวัฒน์กฤตประภาเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มพอขอรอกับผู้โดยสารสาวสวยทั้งคู่เหมือนขมิ้นกับปูนพบกันทีไรต้องเหมือนมวยคู่เอกและทั้งคู่ต้องมาประสบชะตากรรมร่วมกันในขอสอมอกอรอรักว่าไอ้เอกจริงฉันเนี่ยได้ยินเต็มสองหูกับไอ้ชาติแต่ว่าตอนนี้ไอ้ชาติมันไม่สามารถมารับรองได้อีกคนน่ะเพราะมันอยู่เฝ้ารถที่ปากทางอ่ะยุ่งกันใหญ่แล้วสิงานเนี้ยอ้าวอย่างนี้ไอ้ไงครับนายเออนายไอ้เอกนี่คือนายใหญ่เอ้าจริงเหรอเนี่ยก็เออสิวะสวัสดีครับนายโถพี่กำแหงก็ไม่ยอมบอกซะตั้งแต่ตอนแรกอะผมเจอนายมาตั้งนานแล้วเรื่องนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังตอนนี้มาคุยเรื่องงานก่อนนายกำแหงสร้างให้นายชาติกับนายเอกพาตัวประกันไปหลบที่เชิงเขาก่อนครับแล้วนายล่ะครับเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงฉันแต่จำเอาไว้อย่างหนึ่งนะถ้าใครขัดขืนจัดการมันได้เลยไม่ต้องเอามันไว้ฉันต้องสูญเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่งานนี้เสร็จเรียบร้อยฉันจะมาคิดบัญชีกับพวกแกที่ทำให้ของฉันเสียหายเข้าใจไหมครับนายนี่แหละนายใหญ่อ่ะก็เออสิวะฉันเองก็เพิ่งจะรู้นะว่านายใหญ่ก็คือคนที่ดูแลหอพักของฉันที่ฉันเข้าอยู่มาตั้งนานแล้วน่ะแต่ไม่อยากรู้นายเขาก็สังเกตเองอยู่เหมือนกันนะไอ้ยุทธสังเกตฉันเออนายเขาไม่ค่อยไว้ใจเองเขากลัวว่าเองน่ะจะเป็นสายเข้ามาหรือเปล่าเขาถึงไม่ยอมบอกยังไงหรอวะฉันเนี่ยนะจะเป็นสายนั่นนะสิแต่ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเองน่ะไม่ใช่สายของตำรวจแต่นายก็ยังไม่พอใจอยู่ดีที่พวกเราทำงานผิดพลาดมาโดยตลอดเพราะเองไม่ได้ยินอย่างนั้นหรอวะว่างานเรียบร้อยนายจะมาคิดบัญชีเรื่องของที่เสียหายน่ะคือเองเตรียมตัวได้เลยนะไอ้เอกอุ้ยเอาเถอะหน้าถ้างานนี้สำเร็จนายอาจจะไม่ใจร้ายมาคิดบัญชีหรอกหน้าเพราะว่าตำรวจเขาจะเอาของมาถ่ายตัวประกันแล้วไม่ใช่เหรออ้าวแล้วพี่ยุทธรู้ได้ไงล่ะพี่เออนั่นแหละสิเออเมื่อกี้นี้น่ะฉันแค่บอกว่าตำรวจจะเข้ามาค้นในไร่เท่านั้นนะพี่แล้วพี่รู้ได้ยังไงกันนะว่าตำรวจเขาจะมาเอาของถ่ายตัวประกันน่ะไอ้ยุทธพี่กำแหงอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้นสิพี่เองพูดแบบนี้มันเหมือนกับว่าเองน่ะเป็นสายกับตำรวจเลยนะเว้ยถ้าผมเป็นสายอ่ะตำรวจก็ต้องตามเข้ามาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะสิพี่ทำไมเพิ่งจะมาดมกลิ่นถึงวันนี้ล่ะเออก็จริงนะแล้วเองรู้ได้ยังไงว่าพวกตำรวจมาจะเอาของมาไถ่ตัวประกันน่ะเดาเอาอย่างนั้นแหละพี่เดาเหรอวะเอ้าพี่เรื่องแค่นี้คนเรามันก็เดากันได้อยู่แล้วไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยอ่ะพี่กำแหงตำรวจนะเขาจะต้องเอาของมาด้วยอยู่แล้วถ้าเกิดเขาคิดว่าช่วยตัวประกันไม่ได้อ่ะเขาจะเอาของมาต่อรองกับเราเรื่องง่ายๆน่ะถ้าตำรวจเขาชนะของกลางเขาก็ริบเอาไว้มันก็จริงนะทีนี้
พี่เข้าใจหรือยังแหละว่าเป็นใครเขาก็เดาออกได้กันทั้งนั้นอย่าพูดมากตอนนี้นะทำตามที่นายเขาสั่งพออ้าวแล้วฉันจะต้องออกไปที่รถเอาน้ำมันไปเติมแล้วนายสั่งให้พวกนั้นไปที่เชิงเขาอะโอ้ยโง่ทางไปเชิงเขามันก็ต้องผ่านป่าทางเข้าไร่อยู่แล้วเอ็งก็เอาน้ำมันติดไปด้วยสิวะถึงป่าทางก็เอาน้ำมันเติมเครื่องแค่นี้จริงด้วยมีคนเดินมาแล้วลุงแท็กซี่นี่หูดีจริงๆนะใครจะเดินไปเดินมาได้ยินหมดรังแตนไม่ได้ยินอะไรเลยนะหนูรังแตนว่าลุงเป็นสุนัขอย่างนั้นเหรอเหรอโอ๊ยตายตายใครจะเป็นกล้าเปรียบลุงแบบนั้นล่ะคะคือรังแตนทึ่งนะคะว่าลุงได้ยินหมดเลยลุงเนี่ยช่างสังเกตทุกเรื่องที่ลุงพูดมามันถูกหมดเลยนะคะว่าไม่น้องพงน้องสาใช่ครับผมว่าลุงนิดไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดานะครับแล้วพวกมันจะทำอะไรคะเนี่ยปกติพวกมันจะไม่เข้ามาหาเราตอนกลางวันแบบนี้นะคะมันน่าจะย้ายเราไปที่อื่นย้ายเราอย่างนั้นเหรอคะนั่นก็แสดงว่าจะมีคนมาช่วยเราแต่พวกมันรู้ก่อนเลยจะย้ายเราแทนน่ะก็น่าจะใช่ละมันจะพาเราไปที่ไหนกันล่ะเนี่ยลุงเองก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าเราดูมันก่อนก็แล้วกันนะว่ามันจะเอายังไงกับพวกเราเราทำตามที่มันบอกเอาไว้ก่อนมันจะได้ไม่ทำร้ายเราลุงคิดว่ามันจะต้องเรียกลูกน้องเข้ามาที่นี่เพิ่มอีกแค่นี้มันยังไม่พออีกเหรอคะมันมีแค่ไอเอกกับไอชาติไอกำแหงแค่นี้ไม่พอหรอกถ้าจะย้ายเราเข้าไปในป่าเราต้องหลายคนมันคุมเราไม่อยู่หรอกอย่างน้อยมันจะต้อง10คนถึงจะคุมเราอยู่นี่ลุงครับเหอแล้วนายยุทธเนี่ยทำไมลุงไม่พูดถึงว่ามีนายยุทธอีกคนลุงลืมเหรอครับไม่ลืมหรอกเพราะว่านายยุทธน่ะไม่ใช่พวกมันยังไงเราฮะอะไรเสียงดังไปสิไม่งั้นเดี๋ยวพวกเราตายหมดนะตกลงลุงพ่อหนุ่มอย่าเพิ่งพูดอะไรแต่ตอนนี้เลยนะให้ผ่านจุดนี้ไปก่อนแล้วค่อยคุยกันตอนนี้เราจะต้องหาวิธีที่จะทำให้ตัวเรารอดก่อนเดี๋ยวพ่อหนุ่มกับหนูสานะไปกับลุงส่วนลังแตนกับกระจกนะไปกับนายยุทธอ้าวแล้วทำไมจะต้องแยกลังแตนกับน้องพงด้วยล่ะคะเอาเป็นว่าทำตามที่ลุงบอกเถอะแล้วทำไมจะต้องแยกกันด้วยล่ะครับเอามันง่ายต่อการควบคุมลุงรู้ว่ามันจะต้องจับเราแยกผมเองก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับการที่จะเอาตัวประกันเคลื่อนย้ายมันคงไม่พาไปด้วยแน่แต่ผมสงสัยว่าเราแยกกันตามที่ลุงบอกอย่างนั้นแหละครับหมวดยุทธน่ะเขาสั่งเอาไว้อย่างนั้นฮะหมวดยุทธพี่หน้าดุคนนั้นน่ะเหรอคะใช่ฮะตกลงนี่พี่คนนั้นเขาเป็นตำรวจเหรอคะเนี่ยแล้วทำไมคุณป้าพรถึงบอกว่าเขาขายยาเหรอคะนั่นนะสิเขาเข้ามาสืบตังหากแล้วเขาต้องการรู้ว่าตัวการใหญ่คือใครจับได้แต่ลูกกระจกแล้วหอที่หนูอยู่นะน่าจะมีตัวบงการใหญ่อยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตายแล้วว่าเวียนหัวมึนไปหมดแล้วฮะตกลงนี่เรากำลังอยู่ในเหตุการณ์สืบราชการลับอย่างนั้นเหรอคะเนี่ยหนูลังแตนอย่าพูดดังไปเดี๋ยวแผนแตกเราจะตายกันหมดนะค่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 ะนี่ลุงครับตกลงทางการเขาสงสัยว่าที่หอพักที่ผมอยู่มีตัวการค้ายารายใหญ่กบดานอยู่เหรอครับใช่ลุงถึงเข้ามาส่งผู้โดยสารที่นั่นบ่อยๆยังไงเล่าลุงทราบเหรอคะใช่งั้นคุณลุงก็เอาเถอะเอาเถอะบอกแล้วยังไงแล้วว่าเอาไว้คุยกันทีหลังเรื่องมันยาวผมเองก็ไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าผมจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แบบนี้มันน่าตื่นเต้นจริงๆจนชีวิตจะหาไม่เลยเนี่ยนี่คุณจะบ่นอะไรเห็นไหมว่าคนอื่นเขายังไม่บ่นเลยนั่งบ่นคนเดียวอยู่ได้อายเขามั่งไหมอายใครเนี่ยคนกันเองทั้งนั้นอ่ะนี่น้องพงน้องสาอย่าเพิ่งเปิดศึกกันตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีชีวิตรอดกลับไปค่อยไปเปิดศึกที่หอนะคะ
ว่าแต่ว่าตอนนี้น่ะพระพรเป็นยังไงบ้างแกโดนขังเดี่ยวแบบนั้นน่าสงสารจังลุงหัวเราะมีอะไรน่าขันยังงั้นเหรอคะเอาเถอะเดี๋ยวหนูหลังแตนจะรู้เองตอนนี้น่ะนายใหญ่ของมันกำลังยืนสั่งการอยู่ที่หน้าห้องมันถึงยังไม่เข้ามาสักทีพวกหนูๆก็อย่าตกใจจนช็อกกันแล้วกันคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเรารามันกาละครไม่เหรอสงสัยอะไรในตัวฉันอย่างนั้นเหรอเรื่องบางเรื่องฉันไม่จำเป็นจะต้องบอกกับทุกคนเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรฉันไม่ใช่แม่บ้านที่ดูแลหออย่างที่ทุกคนคิดตอนนี้ฉันคือนายใหญ่ของไอ้พวกนี้แล้วถ้าใครคิดขัดขืนฉันจะสั่งฆ่าทันทีจริงเหรอเนี่ยถ้าแกไม่เชื่อก็ลองดูสิโอ้ไม่ไม่อีนางหลังแตนโอ้ my god แล้วทำไมคุณป้ากับพี่ยุทธถึงไม่รู้ว่าพี่ยุทธขายยาล่ะคะก็คุณป้าเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณป้าแค่สงสัย ลูกน้องของฉันน่ะมีอยู่ทั่วประเทศฉันไม่รู้หรอกว่าใครเป็นใครแต่ใครใครก็ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครเช่นกันเราเองถ้าไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เราเห็นต่อหน้านี่มันอะไรกันเนี่ยเราเคยเห็นแต่ในหนังในทีวีเท่านั้นเราไม่เคยคิดว่าเรื่องราวแบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตจริงของเราผู้หญิงสูงวัยที่มองจากภายนอกนั้นดูเป็นหญิงสูงวัยที่ใจดีอ่อนโยนแต่ที่ไหนได้เบื้องหลังคือผู้ค้ายารายใหญ่นี่เองมีหน้าล่ะเราเองก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าพวกนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่ายาของกลางมันอยู่ที่ตำรวจเพราะว่าป้าพรแกรู้เรื่องจากพวกเรานี่เองแกถึงสั่งให้จับตัวพวกเรามาที่นี่อ๋อเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วลุงแท็กซี่กับพี่ยุทธสองคนนี้ก็น่าจะเป็นนักสืบใช่แล้วไม่งั้นแกสองคนคงไม่เข้ามายุ่งกับเรื่องนี้แน่ๆนายยุทธนายกำแหงแยกพวกมันออกแล้วพาไปที่เชิงเขาอีกกลุ่มหนึ่งก็ออกไปที่ท้ายไร่ทางชายแดนโน้นรับนายพี่กำแหงเอาไอ้3คนนั้นไปฉันจะเอาไอ้2คนนี่เองมานางอ้วนไอ้ผอมไอ้เอกเองไปช่วยพามันออกมาเรานั่งรถฝ่าดงอ้อยถนนหนทางค่อนข้างขรุขระเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทางที่มันจะพาเราไปนั้นมันเป็นที่แบบไหนกันแน่เพราะป้าพรนายใหญ่ของพวกมันบอกเอาไว้ว่าให้แยกกลุ่มพาไปที่เชิงเขาอีกกลุ่มพาไปที่ชายแดนถ้าให้เราคาดเดากลุ่มของเราน่าจะโดนพาตัวมาที่ชายแดนนะพวกมันใส่กุญแจมือแล้วให้พวกเรา3คนนั่งอยู่ท้ายรถที่มีที่นั่งเป็นแคปหลังรถเราไม่สามารถเปิดประตูออกจากรถเองได้
ยังโชคดีหน่อยที่ยังมีช่องแอร์ให้ได้ยินสบายบ้างอีกอย่างนึงมันไปตามที่ลุงแท็กซี่พูดคือเรากับคุณสารวมถึงลุงแท็กซี่โดนย้ายมากลุ่มเดียวกันตอนนี้เรายังหนีไม่ได้หรอกแล้วเมื่อไหร่ล่ะถ้ามีจังหวะลุงจะบอกมันเป็นอย่างที่ลุงบอกเอาไว้เลยนะครับใช่เพราะลุงกับหมวดยุทธคุยกันตลอดเวลาเหรอคะงั้นลุงกับพี่ยุทธอะไรนั่นก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่แผนการของหมวดยุทธคือจะให้พวกมันพาเรามาที่รังของมันแล้วจะถอนลากถอนยวงแต่ตอนนี้พ่อพอนายใหญ่ของมันไปอีกกลุ่มแล้วนี่ครับนั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตำรวจเขาจะพุ่งเป้าไปที่ตัวใหญ่ฉะนั้นตำรวจทั้งกองเขาจะเข้าจู่โจมทางนั้นทั้งเชิงเขาแต่ทางเราน่ะลุงจัดการเองได้ไม่เกินความสามารถของลุงหรอกอีกอย่างลุงมองแล้วว่าพ่อหนุ่มพงกับหนูสาคงจะช่วยลุงได้เยอะถ้าอย่างนั้นที่แม่กำลังพาเรามาเนี่ยก็ต้องเป็นชายแดนกาญจนบุรีสิคะมันมีแต่ป่าแต่เขานะคะเนี่ยใช่อีกประมาณ10กิโลมันจะมีหมู่บ้านพวกมันจะพาเราไปค้างคืนที่นั่นนี่ลุงทราบหมดเลยใช่ไหมครับใช่ลุงคาดการเอาไว้แล้วแล้วมันก็เป็นอย่างที่ลุงคิดแล้วที่มันพาตัวพ่อหนุ่มกับแม่หนูมาที่นี่มันคิดว่าทั้งสองคนน่าจะมีค่ามากกว่าสองคนนั้นพวกมันคิดว่าตำรวจจะเอาของมาถ่ายตัวหนูสองคนมันถึงได้พาตัวหนูสองคนมาทางนี้ผมกับคุณสาเนี่ยนะใช่พอมาได้ของมันจะฆ่าเราสามคนแล้วมันจะเข้าพม่าทันทีฮะข้าเลยเหรอคะผมด้วยเหรอพวกมันวางแผนเอาไว้แบบนั้นแต่พวกหนูคิดว่ามันจะทำสำเร็จไหมล่ะไม่มีทางหรอกพวกลุงน่ะรู้ทันหมดตอนนี้น่ะเรารู้แล้วว่าตัวการน่ะเป็นใครมาจากไหนเราจะยึดทรัพย์เรายังทำไม่ได้เลยเพราะถ้าเราทำมันจะต้องรู้ว่าทางตำรวจรู้ว่าใครคือตัวการใหญ่มันจะฆ่าตัวประกันตอนนี้เขารอแค่ว่าลุงกับหมวดยุทธจะจัดการเรียบร้อยเขาจะยึดทรัพย์ทันทีไม่น่าเลยแกถึงได้รวยมากนะใช่นั่นน่ะคือหน้าฉากแต่หลังฉากคือตัวการใหญ่ไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆนี่สาเข้าไปเช่าห้องของผู้ค้ายารายใหญ่เหรอเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ของชีวิตก็แล้วกันจำเอาไว้เล่าให้ลูกๆหลานๆฟังโอ้ยตอนนี้นะขอให้มีชีวิตกลับไปก่อนเถอะค่ะช่วงเวลาแห่งการรับฟังได้จบลงแล้วจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุกวีวัฒน์กฤตประพานขอเชิญติดตามรับฟังรามันกาละครได้ในตอนต่อไปกรุณาให้กำลังใจทีมงานรามันกาละครโดยการกดติดตาม Subscribeให้กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตผลงานใหม่ๆเรื่องใหม่ต่อไปสำหรับวันนี้รามันกาละครต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ